ให้นิยามสิ่งนี้ว่าอะไรคะอ๋อเป็นปราสาทที่เอนเตอร์เทนตัวเองค่ะแล้วก็นี่คือเซตที่จริงไม่ควรจะอวดนะเพราะว่าเป็นเซตที่อยู่ด้านหลังของตู้อีกอันนึงเพราะว่าตู้ที่เตรียมไว้อะมันไม่มีที่ที่แบบน่าจะวาง3เซตนี้1 2 31กับ3ดูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนค่ะก็คือแทนแท็กกับขวัญกับแม่ของตู้หาไม่มีใครรู้แต่เรารู้2เซตนี้เป็นเซตที่ระหว่างการหาที่เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมี2แบบเพราะว่าเราอ่ะเจอเซตนี้แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยสีรถม้ามันต่างกันด้วยอันนี้สีมันออกเป็นสีโอโรสใช่ไหมกับอันนั้นมันเป็นสีแบบสีเหมือนปราสาทเออรถฟักทองอันนี้หายากมากเพราะเรามาเก็บตามทีหลังจริงๆแล้วอันนี้มันโทมิก้านะคะไม่ก็คือแบบเหมือนรถทั่วไปของโทมิก้าเขาทำหลายเนื้อเรื่องเนาะอันนี้ก็คือจะมีเลดเฮนนิดนึง